สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็วันที่11มีนาคม2567ครับผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิจากสุวรรณภูมิผมจะบินไปย่างกุ้งนะครับก็เครื่องบินออกประมาณสัก10:15จะบินไปย่างกุ้งก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้ย่างกุ้งก็เห็นคนไปกันแน่นเลยนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยคนมาเช็คอินกันเต็มมากเลยเพราะนั้นข้าจะมาเช็คอินก็ต้องใช้เวลาก่อนล่วงหน้าประมาณ2ชั่วโมงนะครับไม่งั้นตกเครื่องแน่ๆเลยท่านผู้ชมผมจะไปย่างกุ้งแล้วหลังจากนั้นก็จะตัดต่อไปเมืองพัทสิงห์หรือเมืองวัดเซลหรือเมืองปะเต็งนะครับซึ่งมันเป็นเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำปะเต็งหรือริมแม่น้ำอิระวดีเนี่ยนะครับแล้วก็จะไปปากอ่าวแม่น้ำอิระวดีพาท่านผู้ชมไปเที่ยวครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามชมนะครับแล้วก็มีหลายท่านฝากทำบุญมาก็จะไปร่วมทำบุญไหว้เจดีย์ชเวดกองแล้วก็ชเวม็อกเต่าครับที่เมืองพัทสิงห์ครับนมัสการขอบคุณครับ